goes red. Let's go! Hey!
รามาทักทายทุกคนกันอีกสักรอบก่อนนี่ค่ะเจเนาะสวัสดีค่ะพวกเราเซ็กซี่โอ้รู้สึกวันนี้แบบสนุกมากๆจริงๆค่ะทุกคนบอกว่าโอ้โหเต็มที่มาเมื่อกี้โซนนี้โซนบัตรด้านหน้าบัตรขอทักทายสุดยอดมากเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรถึงแม้ว่าโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชาวเกลือแต่ก็เชียร์เต็มที่เพื่อที่ว่าแบบไม่ได้ถึงฉันจะไม่ได้ลูกแต่ฉันก็เชียร์เต็มที่ต้องดีมากค่ะน่ารักมากค่ะดีมากนะคะอ๋อมีใครอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับไหมน่ารักค่ะเห็นว่าไงคะค่ะเห็นไม่มีอะไรจะบอกนอกจากเห็นบอกว่าเชื่อสั้นมากเลยเดี๋ยวได้เหรอคำนี้ได้เหรอรู้สึกเหมือนกันตอนแนะนำตัวดีกว่าไหมมีแนะนำตัวดีกว่าเนาะแนะนำตัวทีละคนก่อนเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงวูบเวววายอะไรก็ว่ากันไปเวววายแล้วเดินผ่านมานะคะก็เดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนกันนะคะน้องจ่าเมียวเมียวเลยเมา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 ทุกคนคิดถึงกันเนาะไม่รู้จะคิดถึงกันไหมก็คือคาเฟ่ของพวกเราแน่เลยว้าใครที่ยังจำกันได้นะคะก็ช่วยเรียกกันดังๆด้วยนะคะอย่าลืมนะของคาเฟ่เดบิวต์ครั้งเก่าน่าจะได้เลยไม่ใช่โอเค5 4 3 2ใครกันนะที่ยอมสยองให้กับแมวตัวบนโลกใบนี้แมวโอ้
ราต้องแบบว่าเราขายล่วงไปเยอะแล้วเขาบอกว่าอยากให้เป็นสาวขึ้นแต่ไม่เพราะสาวเราเหลือน้อยแล้วก็เลยสนะแอปเด็กนะคะโอเคThank you.
ละเมอเธอจะบ้าคิดถึงเธอเธอจะบ้ามันเราถึงว่าแค่น้ำตาในหัวใจเข้าใจไหมอีตาป้าThank you.
วันนี้พวกเราก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่มางานเปิดตัวเพลงโอไฮโอนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็รอคอยซิงเกิลใหม่ๆของเราเนาะก็วันนี้ก็ได้คลอดออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็ MV ตอนนี้เนี่ยออนใน YouTube เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะถ้าใครที่เปิดดูนะก็แชร์ไปเยอะๆเกิดไลค์เกิดแชร์เกิด Subscribe กดกระดิ่งให้เซอร์สักทีด้วยนะคะน้องเชยถามเราค่ะชอบเพลงโอไฮโอกันไหมคะชอบโอไฮโอมีจังหวะยังไงคะโอไฮโอไฮโอไฮโอโอไฮโอไฮโอไฮโอเชื่อว่าไม่นานจะมีเวอร์ชันแบบนี้ออกมามีขยะหลังจากขอบคุณแฟนๆอย่างไรคะช่วยพูดกันนิดนึงนุ๊กเอ๋ขอพูดนะคะเอ๋ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาหาพวกเรานะคะวันนี้ก็เป็นงานของ Solution Team ใช่ไหมเราก็เห็นทุกคนหลายๆคนแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมาเพื่อ Solution Team จริงๆอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเรารู้ว่าทุกคนอ่ะทุ่มเทแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูรอคอยพวกเราแล้วก็รอคอยที่จะพบกับทุกคนแล้วก็รอคอยผลงานใหม่อยากจะบอกว่าปีหน้าค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าอยากจะให้ทุกคนช่วยติดตามบอกอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหอยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นอย่างที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็รอคอยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ